หนูเล็กเย็บหลายเข็มหน้าเปลี่ยนเลยแต่ลูกไม่เป็นอะไรเผยเหตุการณ์แห่ให้กำลังใจหนูเล็กต้องเย็บหลายเข็มเลยปากบวมหน้าเปลี่ยนโชคดีลูกชายไม่เป็นอะไรโพสต์คลิปหน้าล่าสุดเผยติดตลกถึงกับไล่ออกจากร่างหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กเก่าเก่าโพสต์คลิปเห็นหน้าล่าสุดแล้วตกใจเปลี่ยนไปเลยเผยติดตลกในคลิปไล่ให้ออกจากร่างไปพร้อมทั้งจะร้องไห้กับสภาพปากบวมเจ็บปวดเหมือนฉีดปากมาเลยแถมบอกสวยหน้าเปลี่ยนไปเลยพร้อมหัวเราะแล้วทำท่าร้องไห้เผยสาเหตุชนกับลูกชายแม่น่ากลัวมากหน้าเปลี่ยนเลยโดยเจ้าตัวเผยแคปชั่นด้วยว่ามีใครว่าออกจากร่างครูไปเดี๋ยวนี้ฮ่า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 ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจอาทิมิกบรมวุฒิก็คอมเมนต์ว่าทวย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 หนูเล็กก็ตอบว่าเย็บอ่ะออมสกาวใจก็เข้ามาคอมเมนต์โอ้เยยสงสารรวมทั้งคนแวดวงบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ทั้งเปาเปาวลีแจงจงจิตเบ้นพรชิตาบุ้งใบหยกเป็นต้นแต้วแจงแล้วหลังผู้จัดการติดโควิดเผยผลตรวจตัวเองแม่ไฮโซนายแต้วณัฐพรแจงแล้วหลังมีกระแสข่าวผู้จัดการติดโควิดทำวงการบันเทิงผวาเผยผลตรวจตัวเองแม่ไฮโซนายขอโทษทุกส่วนที่ทำให้ทุกส่วนเกิดความกังวลจากกรณีมีกระแสข่าวว่าผู้จัดการดาราดังคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 โดยเบื้องต้นทราบว่าได้มาเที่ยวผับดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาวันที่1มกราคม2564ได้ไปนั่งรับประทานอาหารที่ร้านดังในจังหวัดดังกล่าวก่อนกลับกรุงเทพมหานครกระทั่งพบว่ามีอาการป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครคาดว่าน่าจะติดเชื้อโควิด-19 จากผับดังของเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้รอดูอาการตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นแต้วณัฐพรแจงแล้วหลังมีกระแสข่าวผู้จัดการติดโควิดทำวงการบันเทิงผวาแต้วณัฐพรแจงแล้วหลังมีกระแสข่าวผู้จัดการติดโควิดทำวงการบันเทิงผวาล่าสุดวันที่8มกราคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแต้วณัฐพรนางเอกสาวได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่แทว่าอิวขีดล่างณัฐพรชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าแต้วกับคุณแม่และประไนได้ไป SWUAB เทสทันทีหลังทราบข่าวการติดโควิดของเฟรมผู้จัดการในเช้าวันรุ่งขึ้นเราไปตรวจตั้งแต่เช้าวันที่7มกราคม2564เวลา 8:30 น.โรงพยาบาลรำคำแหงแบบไบรท์ THIU ผล PCR ออกเวลา 13:00 น.ว่าไม่พบการติดเชื้อใดๆซึ่งเป็นการตรวจหลังการพบเฟรมครั้งล่าสุดเมื่อ12วันที่แล้วตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2563วงการบันเทิงผวาลือสนั่นผู้จัดการดาราดังติดโควิดหลังไปเที่ยวผับในเชียงใหม่เชียงใหม่+4ติดจากสถานบันเทิงดังยกระดับควบคุมต้องมีหมอชนะเปิดทำลายสาวสุราษฎร์ติดโควิดรายที่11ไปเซ็นทรัลเที่ยวเกาะสมุยอย่างไรก็ตามพวกเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันตัวและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดและระมัดระวังยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างขอให้ทุกท่านปลอดภัยและรักษาสุขภาพกันอย่างมีสติและไม่ประมาทนะคะด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเพราะตอนนี้โควิดเข้าใกล้รามกกว่าที่เราคิดแล้วจริงๆค่ะแต้วขออนุญาตใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พวกเราและเฟรม
รวมถึงกราบขอโทษทุกส่วนที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลและยุ่งยากในการดำเนินการแถวเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตอนนี้เฟรมได้เข้ารับการกักตัวและรักษาตามมาตรการของรัฐเรียบร้อยและหวังว่าเฟรมจะปลอดภัยและหายจากโควิดในเร็วนี้สู้ๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเช่นกันนะคะ ฟรอยตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อฟรอยณัฐพงศ์ตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมฟรอยตัดสินใจกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อจากจุดแพร่เชื้อจากสถานบันเทิงและสถานที่ต่างๆจนกระทั่งนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดผับบาร์รวมถึงตลาดนัดถนนคนเดินเป็นเวลา14วันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ฟรอยณัฐพงษ์ยืนยันใสบริสุทธิ์หลังพ้นข้อครหาคดีมอมยานสอหวังคนเชื่อมั่นฟรอยยอมรับอยู่ด้วยจริงแต่โต้ไม่ได้ใช้เจลลี่มอมยานสอสาวหึ่งฟ้องกลับฟรอยณัฐพงษ์ฟาดเคราะห์จักรยานแหกโค้งลงเขาเชื่อราศีพิจิกดวงไม่ดีทุกปีล่าสุด7มกราคม64นักแสดงหนุ่มฟรอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์ได้ออกมาเปิดใจหลังเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจกักตัวเพื่อดูอาการเบื้องต้นโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกไม่สบายใจหลังจากกลับมาจากเชียงใหม่แต่ผมยืนยัน 100% ว่าไม่ได้ไปในจุดที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่เป็นข่าวแต่เป็นห่วงคนส่วนรวมและคนใกล้ตัวจึงอยากกักตัวเองเพื่อดูอาการเบื้องต้นก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อในเร็ววันเพื่อความสบายใจเนื่องจากอาจจะมีโอกาสใกล้ชิดและอาจจะสัมผัสกับคนบางกลุ่มที่อยู่ในจุดแพร่เชื้อตามที่เป็นข่าวจึงเรียนทุกคนมาเพื่อทราบปล.ยังไม่ได้ติดแต่กลัวติดอย่าดราม่าแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมจบนะสเตซาเฟ่โควิดขีดล่าง19ควอรองตีนควอรองตีนไลฟ์เวิร์กเอฟรอมโฮมดีเจต้นออกโรงเชือดกลับหลังถูกแขวะรำคาญข่าวใหม่ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนดีเจต้นออกโรงเชือดกลับเดือดร่ายยาวหลังถูกชาวเน็ตแขวะรำคาญข่าวภรรยาใหม่สุคนธวาลั่นดาราไม่ใช่กระโถนติใครหัดดูตนเองบ้างตั้งแต่คลอดทายาทคนแรกน้องชินะลูกชายสุดที่รักของคุณแม่มือใหม่สุคนธวาและคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรช่วงเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่มักอัปเดตความน่ารักของลูกชายบ่อยๆแต่ไม่วายกลับมีคอมเมนต์ดราม่าของชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงลูกไม่เว้นแต่ละวันทั้งดราม่าจุ๊บปากลูกดราม่าให้นมลูกในห้องพระและดราม่าซักผ้าล่าสุดดีเจต้นสามีของใหม่สุคนธวาไม่ขอทนหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ารำคาญข่าวของใหม่เกี่ยวกับการให้นมลูกทั้งที่ดาราคนอื่นก็เลี้ยงลูกเหมือนกันไม่เห็นจะบ่นกับการเลี้ยงลูกเลยแต่กับใหม่แพ้ท้องก็โพสต์พอมีคนว่าก็เหวี่ยงจึงรู้สึกไร้สาระกับข่าวประเภทนี้ด้านดีเจต้นรีบตอบกลับถึงสาเหตุที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพราะต้องการเก็บไว้ดูเองส่วนนักข่าวเอาไปนำเสนอนั้นคืองานของพี่ๆนักข่าวถ้าตรงไหนทำให้ไม่สบายใจกราบขออภัยในจุดนั้นแต่ถ้าวันที่คุณผ่านจุดนั้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นและเปิดใจกว้างว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโดยสาเหตุที่ดีเจต้นมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเนื่องจาก
อยากบอกว่าเหรียญมีหลายด้านไม่ใช่แค่สองด้านซึ่งตนก็รำคาญคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ดูและไม่ตอบแต่ครั้งนี้แค่รู้สึกอยากเตือนบ้างถ้าเตือนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ใช่คนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวพร้อมกันนี้ดีเจต้นอธิบายเพิ่มว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่คุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานแต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะแต่เราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้เพราะจิตตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่า